สายฟ้าพายุเข้าสวนยายช่วยคุณแม่ชมพู่เก็บมะละกอค่ะถือได้ว่าเป็นหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของคุณแม่ชมพู่อรยากับคุณพ่อน็อตวิศรุตที่มีเด็กๆที่เป็นฟ้าแฝดลูกชายสุดน่ารักของครอบครัวเป็นตัวสร้างสีสันล่ะค่ะนั่นก็คือพี่สายฟ้าและพี่พายุนั่นเองแฟนคลับที่ได้เห็นต่างก็หลงรักนะคะเพราะว่าความน่ารักของทั้งคู่นั้นทำเอาหลายๆคนใจละลายและมีแฟนคลับกันทั่วทั้งประเทศและหากใครติดตามเรื่องราวครอบครัวนี้จะเห็นได้เลยแหละค่ะว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาออกมาเผยภาพของน้องสายฟ้าและน้องพายุรวมถึงแม่ชมโดยแคปชั่นว่าแฝดสามมาแหละทายาทคุณนายโฮสายฟ้าพายุแม่ลองมาชมกันดูสิคะว่าจะเป็นแฝดสามอย่างที่ว่าจริงหรือไม่งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดเลยแหละค่ะทำให้แฟนคลับยิ่งอดรักอดเอ็นดูไม่ได้เพราะว่าทางด้านพี่สายฟ้าเขาเก่งมากๆเขาสวนช่วยคุณแม่ชมพู่ปีนเก็บมะละกอพี่สายฟ้าลูกชายฝาแฝดคนโตของชมพู่อรยาและน็อตวิศรุตเจ้าของวลีเด็ดใครเป็นคนทำมาพายุหรือเปล่าพายุไม่น่ารักหรือเปล่าทำเอาติดปากติดหูกันเป็นจำนวนมากค่ะเกิดเป็นกระแสฮิตที่หลายๆคนต้องเก็บไปพูดตามๆกันซึ่งแฟนๆต่างก็พากันชื่นชอบและหลงรักในความน่ารักของพี่สายฟ้ากันเพียบเลยทีเดียวค่ะจะน่ารักขนาดไหนมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ